ส่วนพรรคพลังประชารัฐหาเสียงที่โคราชนะคะคุณสุวิทย์เมษินทรีย์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ชูดาบอีกครั้งหนึ่งค่ะไหว้ย่าโมแล้วชูดาบอีกครั้งหนึ่งก็เป็นที่พูดจากันว่าเอ๊ะคุณสุวิทย์แก้เคล็ดหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมาชูดาบครั้งก่อนเนี่ยถูกแซวว่าชูดาบกลับด้านเหมือนกับทำลายล้างตัวเองหรือเปล่าครั้งนี้ท่านก็เลยมาใหม่นะคะนี่คราวนี้หันด้านคมออกข้างนอกถูกต้องเรียบร้อยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้โดนแซวอย่างที่บอกนะคะตัวคุณสุวิทย์บอกว่าวันนี้มาโคราชมีโอกาสมากราบย่าโมอีกครั้งทุกครั้งที่เข้าพื้นที่โคราชจะมากราบขอกำลังใจขอให้ทำงานได้สำเร็จแล้วก็บอกว่านี่ถือว่าจะมาเป็นตัวแทนในการพัฒนาบ้านเกิดของพลเอกประยุทธ์นะคะก็คือโคราชให้ดียิ่งกว่านี้ยิ่งใหญ่กว่านี้ลุงตู่เนี่ยเป็นคนโคราชแล้วเติบโตจนมาเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งที่ลุงตู่ทำให้โคราชเนี่ยมากมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบเครือข่ายคมนาคมโลจิสติกที่ใหญ่ที่สุดไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงกทม.โคราชหนองคายรถไฟทางคู่3เส้นทางสระบุรีโคราชโคราชขอนแก่นโคราชอุบลอย่างนี้เป็นต้นนี่คือศักยภาพของโคราชที่ลุงตู่ทำไว้ให้พรรคพลังประชารัฐจะผลักดันต่อให้แล้วเสร็จท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือลุงตู่ของเราท่านเป็นลูกหลานชาวย่าโมผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่าโคราชสร้างลุงตู่แต่ลุงตู่สร้างชาติครับที่เราจะต้องปักหมุดนะครับให้ชนะทุกเขตนะครับทั้ง14เขตของโคราชให้จงได้สำหรับผมโดยส่วนตัวผมว่าดีเบตมันเป็นแค่รูปแบบหนึ่งนะครับในการที่จะทำให้ประชาชนได้รับรู้แต่มันไม่ใช่เป็นรูปแบบที่ไม่มีไม่ได้นะครับยังมีอีกหลายแบบอย่างเช่นโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะให้ท่านนายกได้ปราศัยหรือโอกาสที่จะทำให้ในรูปแบบอื่นๆยังมีอีกเยอะนะครับส่วนคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ด้วยเนี่ยนะคะก็ปราศัยกับประชาชนที่ตลาดค่ะบอกว่า20ปีที่แล้วมีโอกาสมาโคราชกับคุณทักษิณอดีตนายกตอนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยปัญหาที่พบก็คือประชาชนมีหนี้สินเยอะนี่ผ่านไป20ปีก็ยังคงเป็นหนี้อยู่บางส่วนเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านดังนั้นพรรคพลังประชารัฐมีนโยบายพักหนี้กองทุนหมู่บ้านเป็นระยะเวลา3ปีแล้วจะตั้งกองทุนขึ้นมาใหม่คือกองทุนประชารัฐให้พี่น้องประชาชนไปกู้เงินมาจับจ่ายใช้สอยดูแลลูกหลานและทำมาค้าขายผมขอยืนยันว่าชาวนานั้นเป็นผู้มีบุญคุณกับคนไทยทุกคนครับเราเองจะต้องไปเสนอนโยบายให้กับทางพรรคต้องมีค่าปลูกไปกรุงเทพผมจะรีบเข้าไปหาผู้บริหารพรรคเสนอเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยครับคุณอนุชานาคาสายเมื่อวานนี้ก็พูดประเด็นเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะบอกว่าถ้าแก้จนไม่ได้ถ้าเป็นรัฐบาล4ปียังทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากไม่ได้คุณอนุชาบอกว่าจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตค่ะแต่มั่นใจว่าพรรคพลังประชารัฐทำได้อย่างแน่นอนแล้วก็บอกด้วยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้า2พรรคการเมืองใหญ่ยังถูกเลือกให้เป็นรัฐบาลอีกความขัดแย้งที่มีมานานกว่า10ปีก็จะไม่จบสิ้นดังนั้นควรจะให้โอกาสพรรคการเมืองใหม่อย่างเช่นพรรคพลังประชารัฐ